สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนี่เป็นรายการ Living Life ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเห็นจะต้องแปลว่าตรงกันข้ามกับ Living Dead Living Dead แปลว่าผีตายซากตายทั้งเป็นอย่างเงี้ยรายการนี้น่าจะเป็นรายการชีวิตที่มีชีวานะครับถ้าเราได้ติดตามกันมาผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ที่พูดหนังสือเอสลาบท1ถึงบทที่9แต่วันนี้มาถึงผมคือบทที่10ตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ผมวินิจวงสรรเสริญครับเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรอิมมานูเอลอยู่เพชรบุรีซอย13หรือซอยสมประสงค์เดิมนั่นเองเราอยู่ตรงข้ามกับสถานทูตอินโดนีเซียก็อยู่ที่นี่50กว่าปีแล้วถ้าใครสนใจที่อยากจะรู้เรื่องขององค์พระเจ้าอยากจะได้พระคัมภีร์ที่จะไปอ่านได้ไปปิวได้หนังสือที่อยากจะเข้าใจองค์พระผู้เจ้ามากขึ้นก็มาได้นะครับเดินเข้ามาที่ซอย13เพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก150เมตรถึงแยกแรกก็จะถึงโบสถ์พอดีเลยนะครับวันนี้ถ้าท่านดูรายการนี้และไม่มีพระคัมภีร์ในมือเนี่ยคงจะลำบากต้องไปนำพระคัมภีร์มาแล้วเปิดตามไปที่หนังสือเอสราบทที่10ข้อ1ถึง15ครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะเอสราบทที่10ข้อที่1ถึง15ขณะเอสราอธิษฐานและสารภาพร้องไห้ทิ้งตัวลงต่อหน้าพระนิเวศของพระเจ้ามีชุมนุมชนหมู่ใหญ่มากทั้งชายหญิงและเด็กจากอิสราเอลประชุมต่อหน้าท่านเพราะประชาชนร้องไห้อย่างขมขื่นและเชคานียาบุตรเยฮีเอลพงพันเอลามกล่าวกับเอสราว่าพวกเราได้ทำผิดต่อพระเจ้าของเราไปแล้วและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติต่างๆของแผ่นดินนี้แต่ถึงจะมีเรื่องอย่างนี้ก็ยังมีความหวังในอิสราเอลอยู่เพราะฉะนั้นให้เราทำพันธสัญญากับพระเจ้าของเราที่จะทิ้งภรรยาเหล่านี้และลูกๆซึ่งเกิดมาจากพวกนางเสียตามคำปรึกษาของเจ้านายของข้าพเจ้าและของบรรดาผู้ยำเกรงพระบัญญัติของพระเจ้าของเราและขอให้ทำตามกฎหมายเถิดจงลุกขึ้นเพราะเป็นหน้าที่ของท่านและพวกเราจะสนับสนุนท่านขอจงเข้มแข็งและทำไปเถิดแล้วเอสราได้ลุกขึ้นให้พวกปุโรหิตใหญ่และเลวีและอิสราเอลทั้งหมดทำสัตย์สาบานว่าเขาจะทำตามที่ได้พูดแล้วพวกเขาจึงทำสัตย์สาบานแล้วเอสราก็ลุกขึ้นไปจากพระนิเวศของพระเจ้าเข้าไปในห้องของเยโฮฮานันบุตรเอลียาชิบเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วก็ไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำเพราะท่านโศกเศร้าด้วยเรื่องการละเมิดของพวกเฉลยที่กลับมาและพวกเขาก็เป่าร้องทั่วยูดาและเยรูซาเล็มแก่พวกเฉลยที่ได้กลับมาทั้งสิ้นว่าให้มาชุมนุมกันที่เยรูซาเล็มและถ้าใครไม่มาภายใน3วันตามคำสั่งของพวกหัวหน้าและพวกผู้ใหญ่จะต้องริบทรัพย์สมบัติของเขาเสียทั้งสิ้นและเขาจะถูกตัดออกจากชุมนุมชนของพวกเฉลยและผู้ชายทุกคนของยูดาและเบนจามินได้ชุมนุมกันที่เยรูซาเล็มภายใน3วันในเดือนที่9ณวันที่20ของเดือนนั้นและประชาชนทั้งปวงนั่งอยู่ที่ลานหน้าพระนิเวศของพระเจ้าตัวสั่นสะท้านด้วยเรื่องนี้และเพราะฝนตกหนักและเอสราปุโรหิตได้ลุกขึ้นพูดกับพวกเขาว่าพวกท่านได้ละเมิดและได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจึงได้ทวีความผิดของอิสราเอลเหตุฉะนั้นจงสารภาพต่อพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านและทำตามชอบพระทัยของพระองค์จงแยกตัวท่านออกเสียจากชนชาติต่างๆแห่งแผ่นดินและจากภรรยาต่างชาติแล้วชุมนุมชนทั้งสิ้นได้ตอบด้วยเสียงดังว่าถูกแล้วเราต้องทำตามที่ท่านพูดแต่มีประชาชนมากและเป็นเวลาที่ฝนตกหนักเราอยู่กลางแจ้งไม่ไหวและงานนี้ทำไม่ได้ภายในวัน2วันเพราะเราได้ละเมิดอย่างมากในเรื่องนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราทำการแทนชุมนุมชนทั้งสิ้นและให้บรรดาคนในเมืองของเราที่มีภรรยาต่างชาติมาตามเวลากำหนดพร้อมกับพวกผู้ใหญ่และผู้วินิจฉัยของทุกเมืองจนกว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเจ้าของเราที่ทรงมีในเรื่องนี้หันไปจากพวกเราโยนาธานบุตรอาสาเฮลและยาไซอาบุตรชิวาเท่านั้นที่คัดค้านเรื่องนี้และเมชุลามกับชับเบไทยชวนเลวีสนับสนุนเขาทั้งสองหนังสือเอสรา
มีด้วยกัน10บทด้วยกันและนี่เป็นบทสุดท้ายที่พูดถึงว่าพวกเขาเนี่ยกลับมาฟื้นฟูวิหารในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากที่ถูกเนบูคัดเนซาร์กษัตริย์ของเบบิโลนตีเมื่อประมาณสัก70ปีถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อครบ70ปีที่คนอิสราเอลไปเป็นเชลยอยู่ที่นั่นเนี่ยพระเจ้าได้เมตตาแก่คนอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งให้กษัตริย์ของมีเดียเปอร์เซียที่ชื่อว่ากษัตริย์ไซรัสผู้ยิ่งใหญ่ปล่อยให้พวกเขากลับบ้านและหลังจากนั้นก็มีกษัตริย์องค์ต่อมาก็ช่วยกันให้ความเป็นจริงนี้เกิดขึ้นคือได้กลับมาบูรณะทั้งวิหารและกำแพงกรุงเยรูซาเล็มซึ่งหนังสือต่อไปก็คือเนฮามีเอสรามาสร้างโบสถ์วิหารขึ้นมาใหม่แต่เนฮามีก็มาสร้างกำแพงแต่มันไม่ได้เรียบง่ายเหมือนอย่างกับโรยกลีบกุหลาบนะบนถนนแล้วก็เดินไปแต่มันมีหนามอยู่ด้วยเพราะว่าพวกที่เป็นเชลยที่กลับมาเนี่ยเมื่อกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มพบว่ามีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในดินแดนของคนอิสราเอลเสร็จแล้วเมื่อมีคนอยู่ที่ไหนมันก็มีผู้ชายผู้หญิงนะฮะผู้ชายอิสราเอลก็ไปรับเอาหญิงชาวต่างชาติเนี่ยมาแต่งงานเป็นภรรยามีลูกโดยเฉพาะคนที่เป็นปุโรหิตเนี่ยเมื่อทำอย่างนี้มันจะลำบากเลยนะครับดังนั้นเอสราซึ่งเป็นพวกพระพูดง่ายๆเนี่ยก็รู้สึกร้อนใจมากร้องห่มร้องไห้มากมายเลยเสียใจกับสิ่งที่คนอิสราเอลได้ทำโดยเฉพาะพวกปุโรหิตเมื่อเอสราร้องไห้อย่างนั้นเนี่ยพวกผู้นำก็ใจเสียว่าสงสัยว่าต้องทำผิดใหญ่โตแน่เลยก็เลยมาหาเอสราบอกว่าพวกเราที่เหลืออยู่น้อยคนเนี่ยเราเสียใจนะที่เราได้ทำงั้นไปแต่ท่านน่ะอย่าได้ฟุบอย่างเนี้ยหมดหวังลุกขึ้นมาเถอะนาบอกพวกเราสิเราจะทำไงต่อไปเราจะเชื่อท่านนะแต่ท่านต้องเป็นผู้นำสิท่านต้องกล้าหาญท่านต้องลงมือทำนะอย่าปล่อยพวกเราไปนั่นในข้อที่5เอสราคนนี้ก็เลยลุกขึ้นมาเขาก็เรียกพวกหัวหน้าปุโรหิตเรียกคนที่เป็นผู้นำคนเลวีคนอิสราเอลที่ได้กลับมามาทำการปฏิญาณตัวว่าโอ้พวกเราเนี่ยจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วสิ่งใดที่เราได้ทำกลับไปเนี่ยเราพบว่าเพราะเราทำไม่ดีเจ้าถึงในประเทศเราเนี่ยไปอยู่ในบาบิโลน70ปีแล้วเมื่อกลับมาแล้วยังจะไม่เชื่อฟังอีกได้ยังไงเนี่ยนี่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้กับคนที่เหลือน้อยอยู่แล้วจะสูญพันธุ์อย่างนั้นหรือเมื่อเอสราได้ยืนขึ้นและจริงจังบอกว่าใครไม่มานะภายใน3วันที่ถูกเรียกตัวให้มาประชุมเนี่ย 1. จะต้องถูกลิบทรัพย์ทั้งหมดเลยโดยคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้กลับมาเนี่ยมีพวกผู้อาวุโสเป็นเสาหลักเป็นคนดูแล 2. ต้องขับไล่ออกจากชุมชนเลยว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ครบไม่ยอมไม่รับให้เป็นพวกอิสราเอลอีกต่อไปนั้นเมื่อคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ที่กลับมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนยูดาห์คนเบนจามินหรือที่ไหนก็ตามเมื่อได้รู้เรื่องนี้แล้วเขาก็มากันแล้วก็มาชุมนุมกันอยู่ต่อหน้าวิหารซึ่งกำลังสร้างอยู่เนี่ยพบว่าเป็นเรื่องประหลาดมากเลยนะครับว่ามีฝนตกในพระคัมภีร์ฉบับเดียวบอกฝนตกหนักจะตกหนักตกเบาตกน้อยเนี่ยไม่รู้ฝนตกแล้วกันฝนตกก็หมายถึงว่าคนที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยตัวเปียกเขาก็ตกใจว่าโอ้เนี่ยพระเจ้าเล่นงานแล้ว
มีความหนาวมีความกลัวมีความสั่นเนี่ยเพราะเราไปรับหญิงต่างชาติเข้ามานี่เป็นการทำผิดเพิ่มขึ้นอีกนั้นพระเจ้าจึงไม่พอพระทัยพวกเขาก็เลยตกลงกันว่าเห็นทีเราจะต้องแยกตัวออกมาจากผู้ที่เราเนี่ยไปแต่งงานด้วยละเป็นคนต่างชาติคนต่างชาตินี้เหมือนอย่างโซโลมอนใช้กุศโลบายว่าไปเอาคนต่างชาติมาลูกเจ้าเมืองทั้งหลายมาเป็นเมียขอโทษพูดอย่างนั้นพูดง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องไปปราบมันนั้นโซโลมอนมีนางสนมถึง 1,000 คนด้วยกันอาศัยวิธีที่เป็นเครือญาติเนี่ยจะได้ปกครองง่ายแต่นั่นเป็นกับดักที่ทำให้คนอิสราเอลเนี่ยทำตามแล้วก็ทำให้ชีวิตของเขาไปรับเอาพระต่างๆของหญิงเหล่านั้นเข้ามาประเทศอิสราเอลถึงพังเลยเมื่อเอสราได้พูดบอกเนี่ยต้องแยกตัวออกนะจะทำเล่นต่อไปไม่ได้เนี่ยชุมชนตอบยังไงครับในข้อ12ท่านพูดถูกใช่เลยเราทำผิดแต่ว่าวันนี้มันไม่สามารถจะทำเสร็จได้นะเนื่องจากมีคนเยอะที่ไปทำอย่างนี้และอีกอย่างนึงนะถ้าท่านน่ะให้พวกเรานั่งอยู่กลางฝนอย่างเนี้ยสงสัยตายแน่เลยท่านผู้ชมครับเราน่าจะรู้อย่างหนึ่งนะฮะว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาเรียกว่ามีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนจะเป็นอย่างนี้ครับหน้าหนาวฝนจะตกเนี่ยแสดงว่าเขาอยู่ในหน้าหนาวและฝนยังตกมาลองคิดดูเป็นไงผมเคยอยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็เป็นภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันขี่จักรยานไปเรียนหนังสือฝนตกในหน้าหนาวตัวเปียกโอ้โหทรมานสุดๆเลยนี่อย่างเดียวกันเขารู้สึกโอ้ยจะตายแล้วอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเรายอมแล้วนะแต่ขอให้เรากลับมาใหม่ได้ไหมเพราะว่าถ้าขืนนั่งอยู่ข้างนอกอย่างเนี้ยตายแน่ๆเลยว่าขอให้เป็นสอบสวนทีละครอบครัวทีละครอบครัวไม่ใช่เอาทุกคนมานั่งรออย่างนี้ก็ตกลงว่าก็ตกลงกันได้อะอย่างนั้นก็ได้นะครับดูเหมือนว่าเรื่องจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ในข้อ15ข้อสุดท้ายของวันนี้แปลกไหมครับว่ามีคน4คนนะคุณโยนาธานคุณยาไซอาคุณเมชุลามคุณสับเบไทยและเป็นคนเลวีด้วยพวกนี้นะเขาก็ต่อต้านนะไม่เอาอะเรื่องไรอะข้าจะทิ้งออของข้าพูดกันอย่างนั้นเนี่ยเรื่องอะไรอะข้าเนี่ยจะทิ้งผู้หญิงเหล่านี้ที่ได้มาข้าไม่ยอมเลยมีสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงอยู่ในชีวิตของเราเสมอนะครับถ้าเราไปประกาศพระคุณกับคนนอกนะโอ้โหเราเก่งเราเป็นพยานถูกข่มเหงต่างๆเนี่ยสู้ได้ดีเลยแต่ศึกภายในโบสถ์ศึกภายในญาติศึกในครอบครัวเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่น่าท้อใจที่สุดเลยแต่ว่าเอสราก็ไม่ถอดใจนะก็นำเรื่องนี้เนี่ยร้องทูลต่อพระเจ้าอธิษฐานอ้อนวอนขอพระเจ้าเมตตาเถอะให้คนส่วนใหญ่จะเห็นและรู้ว่าแม้เสียงจะมีคัดค้านบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นด้วยว่าสิ่งที่ทำนี่ถูกต้องคิดจักในปัจจุบันนี้เหมือนกันเวลาที่เราจะทำอะไรมันก็จะมีเรื่องคนนั้นค้านบ้างแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยยังเห็นด้วยและไปด้วยกันได้ผมว่านั้นโอเคนะนี่จึงเป็นสิ่งที่สอนใจ วันนี้มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องเรียกมาชี้แจงแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่เป็นเรื่องที่หนังสือเอสราบทที่10สอนเราอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งหมดหวังด้วยการอธิษฐานเราจะพบว่าในตอนสุดท้ายเนี่ย
เรื่องต่างๆก็จบลงได้ดียังไงวันนี้ขอให้เราได้ข้อคิดอย่างนี้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่ส่วนรวมทุกคนต้องรับรู้ก็ต้องเลือกว่าจะแก้หรือไม่แก้หนึ่งไม่แก้มันก็จะแย่กันใหญ่เลยสองแก้ก็ต้องเรียกเข้ามาทั้งหมดมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าจะทำยังไงและด้วยการช่วยเหลือของพระบิดาเจ้าที่ทุกคนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยปัญหาก็ถูกแก้ไขได้ด้วยดีคริสตจักรของพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้ครับต้องมีความรักและต้องมีความพร้อมเพียงกันต้องมีเสียงสนับสนุนในสิ่งที่ถูกต้องมิฉะนั้นคริสตจักรจะตั้งอยู่ไม่ได้วันนี้ก็ขอให้เราถ้อยทีถ้อยอาศัยและรู้จักฟังกันและกันอะไรผิดยอมรับเขายอมรับว่าผิดอะไรถูกก็กลับมาทำสิครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้ข้าพระองค์หลายได้ยินได้ฟังได้รู้จากพระวจนะของพระองค์ว่าสิ่งที่ทำผิดต้องมีใจกล้าหาญที่จะยอมสารภาพและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่ยอมพระวิญญาณเจ้าจะเข้ามาทำงานในใจเพื่อจะได้เปลี่ยนท่าทีกลายมาเป็นคิดถูกทำถูกพูดถูกมีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระองค์ขอช่วยครับทั้งหลายในวันนี้มีใจพร้อมที่จะให้พระวิญญาณเจ้าเข้ามาผ่าตัดชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงจากองค์เพื่อคนรอบข้างจะเห็นว่านี่เป็นชีวิตที่มีผู้นำเป็นชีวิตที่ยังอยู่ในทางธรรมเป็นชีวิตที่ยังอยู่ในทางพระพรของพระองค์จึงได้กราบทูลสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนแล้วเจอกันวันรุ่งขึ้นนะครับ